เอ๊ะฉันว่าจูเลียนน่าจะถึงบ้านแล้วนี่นาทำไมหายไปไหนนะนี่จูเลียนฉันมีอะไรตลกตลกจะให้นายดูล่ะออกมาได้แล้วอยู่ไหนน่ะเอ๊ะนายอยู่ข้างบนหรือเปล่านะแอบที่ตรงไหนนะเนี่ยแต่ว่าไปห้องนอนก็ไม่อยู่นี่นาหายไปไหนของนายกันนะพ่อคะคือจูเลียนไม่รู้อยู่ไหนอะค่ะอ้าวพ่อก็ไม่เห็นนะจ๊ะก็นึกว่าจะกลับบ้านมาพร้อมกันนี่นาเอว่าแต่หายไปไหนนะเดี๋ยวพ่อลองโทรหาแม่แป๊บนึงนะนี่แม่นี่แม่นี่พ่อเองนะเออคือจูเลียนอยู่กับแม่หรือเปล่านะอ้าวไม่อยู่หรอกหรอเอทำไมนะดูท่าจะไม่ดีแล้วล่ะสิโอ้ยนี่มันความผิดฉันชัดๆเลยทำไมฉันไม่ดูจูเลียนให้ดีกว่านี้นะโอ้ยชัยโยวันนี้มันวันอะไรกันเนี่ยฉันเกือบจะแย่แล้วล่ะสิในที่สุดก็ได้อยู่คนเดียวสักทีว่าฉันไปเล่นสนามเด็กเล่นดีกว่าไปเล่นให้สบายใจเลยดีกว่าโอ้ดูวันนี้สนามเด็กเล่นคนเต็มเลยแฮะฉันว่าเดี๋ยวจะเข้าไปแล้วไปขอเล่นด้วยกับพวกคนตรงนั้นดีกว่านะนี่นายสวัสดีฉันชื่อจูเลียนนะขอเล่นด้วยคนสีหน้านะนี่รู้ไหมแต่ว่าไปไม่นานวันนี้ฉันเห็นวิดีโอนะถ้าเราเล่นแบบนี้แล้วเราก็เหวี่ยงแรงๆเหวี่ยงแรงจนไปได้ถึงอีกกาแล็กซี่หนึ่งเลยนะมันเหวี่ยงได้เร็วมากๆเลยโอ้ยหนูกังวลจังเลยค่ะคุณพ่อหนูกังวลทำไมจะลูกมันไม่ใช่ความผิดของหนูเลยนะลูกอ่ะต้องกินข้าวดื่มน้ำจะได้รู้สึกดีขึ้นนะจ๊ะลูกแล้วเราก็ค่อยหาพี่จูเลียนต่อกันนะจ๊ะอ๋อว่าแต่ว่าลูกคิดว่าจูเลียนไปไหนได้บ้างอ่ะก็ไปสระว่ายน้ำปะคะหรือว่าไปเล่นที่ทุ่งนาหรือว่าไปช้อปปิ้งหรือว่าไปบ้านเพื่อนหนูไม่รู้เลยว่าพี่จูเลียนจะไปไหนได้อ่ะพ่อคิดว่าไงอ่ะคะเอเพราะว่าจูเลียนอาจจะไปเล่นบ้านเพื่อนก็ได้นะลูกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองโทรถามเพื่อนดีไหมสวัสดีครับไม่ทราบว่าจูเลียนอยู่บ้านหนูหรือเปล่าน่ะอ้าวไม่อยู่หรอกหรอทำยังไงดีนะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับว่าแต่ว่าตอนเดินกลับบ้านวันนี้หนูกับจูเลียนเดินทางไหนกันน่ะจำได้ไหมลูกพาพ่อไปดูหน่อยสิได้ค่ะคุณพ่อเดี๋ยวตามหนูมาเลยนะฉันชื่อจูเลียนนะนายฉันจะทำอะไรให้ดูนะเดี๋ยวฉันจะปีนขึ้นไปได้สูงแล้วไวมากเลยจะถึงข้างบนคนแรกเลยแหละนายพูดอะไรของนายนะฉันไม่รู้จักนายสักหน่อยอย่ามายุ่งเลยนะเนี่ยดูสิเดี๋ยวฉันจะปีนไวๆเลยเดี๋ยวฉันจะขึ้นไวๆเลยฉันปีนได้เร็วกว่านายเยอะเลยนะไชโยฉันถึงชั้นบนสุดแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าฉันปีนได้ไวมากในที่สุดนายก็แพ้ฉันอยากจะบอกให้ว่าฉันคือชื่อจูเลียนนี่เองเก่งที่สุดในโลกเลยวันนี้ผมก็ได้ชัยชนะแล้วต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ทำให้ผมมีวันนี้นะคะเอ๊ะเด็กผู้ชายคนนี้ต้องบ้าแน่เลยอ่ะเอ้ามาถึงสนามเด็กเล่นแล้วจูเลียนจูเลียนอยู่ไหนน่ะจูเลียนพี่จูเลียนคะพี่จูเลียนอยู่ที่นี่หรือเปล่าน่ะเอานั่นพ่อกับอันน่านี่นาต้องแอบก่อนซะแล้วจะเห็นเราไหมน่ะเอ๊ะตรงนี้ไม่มีเลยนะฮันน่าจูเลียนไม่เห็นอยู่ที่สนามเล่นเลยนะลูกพ่อว่าเดี๋ยวจูเลียนอาจจะถึงบ้านเราแล้วก็ได้นะเรากลับบ้านกันตอนเถอะนะอ้าวแม่แล้วจูเลียนมาถึงบ้านหรือยังอ้าวเราไม่ได้ออกไปหาจูเลียนกันหรอจูเลียนยังไม่ได้ถึงบ้านเลยนะจ๊ะพ่ออ้าวยังไม่ถึงบ้านอีกหรอทำไงดีล่ะคะพ่อคือว่าสรุปจูเลียนก็ไม่อยู่บ้านข้างนอกก็หาไม่เจออย่างนี้ฉันค่อนข้างจะเป็นห่วงแล้วนะฉันค่อนข้างจะกังวลแล้วอ่ะเป็นไปได้ไหมที่จูเลียนถูกลักพาตัวไปฉันรู้สึกไม่ดีเลยฉันคิดว่าฉันต้องโทรแจ้งตำรวจแล้วจ้ะพ่องั้นโทรแจ้งตำรวจเลยอ่ะจ้ะคุณแม่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อคลาวเดียโวเกอร์นะคะตัวนี้ลูกชายดิฉันชื่อจูเลียนเป็นเด็กอายุ5ขวบหายตัวออกไปจากบ้านนะคะหาข้างนอกแล้วหาข้างในบ้านแล้วก็ไม่เจอที่ไหนเลยทำยังไงดีตำรวจช่วยกรุณาตามหาลูกดิฉันให้หน่อยนะคะเอคือจะว่าไปแล้วถ้าพี่จูเลียนไม่กลับบ้านมาอย่างนี้ก็แปลว่าห้องนอนของพี่จูเลียนก็ต้องตกเป็นของน้องเอ็มมาสักทีใช่ไหมคะเอาเป็นว่าการที่พี่จูเลียนหายตัวไปก็ไม่ได้แย่เนี่ยสวัสดีครับพวกเราทีมงานตำรวจค้นหามาแล้วครับเดี๋ยวเราจะใช้สุนัขตัวนี้ในการตามหาลูกชายของคุณอาจจะต้องขอให้สุนัขตัวนี้ดมของใช้ของลูกคุณหน่อยนะครับอ๋
อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวไปเก็บมาให้แป๊บนึงนะคะเจ้าหมาน้อยชื่ออะไรอ่ะจ๊ะน่ารักน่าชังจังเลยตัวสูงเท่าฉันเลยดูสิอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวของจูเลียนนะคะคุณตำรวจขอบคุณมากนะครับที่ให้ความร่วมมือตอนนี้เราต้องตามหาเด็กผู้ชายอายุ5 ขวบมีผมสีแดงชื่อจูเลียนใส่เสื้อน้ำเงินและกางเกงสีเขียวให้เจอกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปออกตามหากันเลยดีกว่าส่วนวันนี้นิทานของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนิทาน Playmobil ถ้าอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปด้วยนะคะมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ